ม่มีเงินเยอะๆก่อนสิจ๊ะนอนดีๆลูกหนังสือนี่เก็บก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็อ่านกันใหม่นอนนะจ๊ะลูกหนูนอนสักทีได้แล้วนะจ๊ะดึกแล้วThank you.
างสิเสียเจ้าราวราวมณีรุ่งมุ่งปรารถนาอะไรในล่านี่หวังกระทั่งฟากฟ้าซบหน้าติดดินหินทรายชอบไหมแม่โขงแบงหนึ่งสุดาสองนะพี่สิทำไมที่รถไม่ทำงานศิลปะอย่างธนาคารบ้างล่ะก็พี่ต้องเลี้ยงลูกถึง3คนถ้าไม่ช่วยพี่เลี้ยงไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวคุณเห็นน้องคนนั้นไหมแล้วมันเคยเป็นเมียผมนะแรกเป็นที่สุดเลยเรายังไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องคุณเคยเห็นผู้หญิงดอกทองไหมนั่นละไม่มีใครดอกทองก็นั่งไปได้หรอกคุณมันเคยเป็นเมียผมจริงๆนะมันเสร็จผมแต่มันยังเรียนไม่จบนะมาแต่นั้นนี่เด็ดมากผมหลงมันอยู่พักหนึ่งถึงกับแต่งงานกับมันแล้วก็มีลูกแก้วไหมคุณชอบใจผู้หญิงอย่างนี้ไอ้พวกนี้จังไรทั้งนั้นผมยาวแต่งตัวมาเหมือนหมาตาดีก็ชอบทำท่ามันดูเป็นใหญ่ทั้งนั้นบอกจริงผมน่ะขึ้นไพ่พวกเวนี่แล้วเกินล่ะแต่ยังคุณเนี่ยไม่เห็นจะทำตัวน่าเกลียดเหมือนอย่างผมนั้นผมทำจำเป็นนักแสดงศิลปินเนี่ยจะต้องเอาไว้ผมยาวแต่งตัวทุเรศทุรังอย่างนั้นดูมันเถอะยิงจนหน้าตกมันเอาลูกผมไปหมดมันไม่ยอมให้ผมพบหน้าลูกผมเลยมันร้ายมากเห็นสวยๆอย่างเงี้ยแต่ใจมันร้ายมากร้ายที่สุดจะอ่านออกมือยื่นยังยืนตีกัน
เนี่ยต้องฉบับคุณสุวรรณีเป็นคนทายจ้ะนะไปอ่านเรื่องเขาบ้างเปล่าเราอ่ะไม่เคยอ่ะทำไม่เคยอ่านหนังสือหรอกนี่ถามจริงอ่ะทำไมเราถึงชอบอ่านหนังสือนี่ก็เพลินดีถ้าไม่จับรอบเพื่อนหนังสือก็ว่าได้จะรู้ได้สักแค่ไหนกันรู้ว่าเราคนกันละกันล่ะอย่างน้อยฉันก็แก่กว่าคำก็แก่กว่าสองคำก็แก่กว่าพัดเนี่ยไม่มีวันทันรถได้หรือยังไงไม่มีทางหรอกเพราะฉันอายุ50แต่พัดก็อายุ45โค้งทิ้งเอวช่วยสบายแต่รถจะว่ายังไงถ้าพัดจะจูบคุณแก่ดูสักทีThank you.
ชอบเจอแต่รูปลายเส้นนะเนี่ยหน้าผู้หญิงนี่ก็ไม่ค่อยสวยเพราะว่าคุณเขียนให้สวยหน่อยดีกว่าคนจะชอบเราต้องตามใจตลาดเอาไว้คนอ่านก็ชอบดูรูปสวยๆอย่าให้มันศิลปกศิลปะมากกันไปเลยคุณเรามาทำงานตลาดนะครับรูปประกอบนะมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกครับดีว่าให้หนังสือสวยๆเท่านั้นเองแต่เรื่องของนักเขียนสิครับสำคัญจ้า
ยดีๆนะจ๊ะหน้าตรงนี้นะดูหน่อยได้ไหมจ๊ะลูกบ๊ายบายต้องช่วยดูด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะหนีพัดมาทำไมไม่หนีค่ะไปเยี่ยมเรื่องต่างหากหาเข้ามาดูคิดถึงรถมั้ยไหมที่บอกสักคำก็ไม่ได้ว่าไปไหนถ้าตามหาแทบแย่แล้ว
ยเห็นเลยอยากเจอเขาหน่อยไม่รู้ว่าหมายถึงไหนตัวไปกับเราจะหลงเสน่ห์นะหมายที่ก็ไม่รู้เขาชอบรถแหละก็ไม่รู้สิเห็นมันหายไปด้วยกันเนี่ยคิดว่าแต่ว่าเขาจะผมมีแฟนแล้วจะเหรออ๋อคุณมัทธนินน่ะเหรอรายนั้นน่ะทั้งสวยทั้งรวยไอ้พัดได้ไปก็สบายแฮ่สิแล้วไงถ้ามันจะเหลือซะมากกว่าหลงตัวเองแม่ไม้ผัวทิ้งซะก็ไม่รู้อ่ะแม่เนี่ยร่างจะตายไปอยากมีผัวแทบขาดใจตัวเนี่ยต่ำเด็กจ้ะดูในตาแม่สมั่งสิที่ที่เชื่อไม่ลองท้าดูมั่งเนี่ยของฟรีนะได้ไปก็ดีไม่ต้องไปเสียเงินหาสิริด้วยไอ้เรามันเป็นผู้ชายไม่เสียหายจริงมากที่คิดเชื่อเรานี่ไปคิดกำลังเสียรูปอะไรอยู่อ่ะคุณเป็นศิลปินที่น่ารักที่สุดคุณไม่ไว้ผมยาวคุณแต่งกายสะอาดเรียบร้อยไม่สกปรกวันหน้าต้องมีอากาศเราพบกันใหม่นะฮะ
คิดถึงสนามมวยนะครับขอให้ครูโมเสกจงเจริญเขามาซื้อลูกอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะไม่มาชอบไม่เชื่อหรอกเหรออ่ะพี่รถไปได้มาไปกินข้าวแล้วไหมล่ะผมวิ่งมาแปดไม่ค่อยสบายใจค่ะอยากจะพูดคุยกับใครมั่งเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นบ้าตายเป็นอะไรกันฮะหรือว่าคิดถึงลูกคิดถึงลูกค่ะผมรู้มากนะครับไปกินเหล้าอย่างเดียวทำไมไปเที่ยวกันเลยดีกว่าไปนะครับวันนี้ผมขายรูปได้กำลังรวยไปก็ไปดีมันกันเที่ยวให้มันหายเหงาใช่ไหมหล่อนธนสตีลแข็งแกร่งทนทานความรักที่ผิดหวังจะฟังและวางพวงเรียนเก็บรอยเชื่อนเหมือนถูกกรีจากรอยช้ำทำเป็นรีอดีตทิ้งไปความรักครั้งสุดท้ายไม่เลือนเคลื่อนคลายให้ใครจากชีวิตชิดดวงใจด้วยความรักควักวางให้แน่ใจของเธอแม้ร่างจมสู่ดินสิ้นใจไม่จะเจอจะขอตามติดเธอเสมอจนเจอพบเธอความรักครั้งสุดท้ายตราบวันชีพวายยังชื่นแน่นอนนะรักยาวยืนให้เธอแล้วไม่ขอไม่เป็นไรแล้วครับไปเที่ยวทะเลมีตกตัวปีนภูเขาจะดีสักกว่าไปกับผมไหมล่ะคุณเคยช่วยคุณไปถึงไหมครับดีผมจะพาคุณไปเอง
แล้วคุณจะต้องชอบมากสิคุณจะไปเมื่อไหร่จ๊ะก็เร็วๆนี่แหละไปกับคุณนิสาแต่คุณก็ต้องไปด้วยนะครับค่ะไปเร็วๆก็ดีพี่ชาอาจจะเปลี่ยนใจคุณเปลี่ยนใจง่ายๆนะครับถ้าในคนไม่มีเหตุผลอยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากก็ไม่ทำI'm sorry.
ให้ใครก็เห็นลูกๆว่าเราอ่ะอยู่ด้วยกันผมเห็นคนนอนหลับแอบดูอยู่นานแล้วผมมีคนผ่านมาผมก็ต้องไม่ให้เขาเห็นกลับไปสิคนนั้นน่ะเขาไม่ได้รักคุณแล้วคุณก็ไม่ได้รักเขาเพียงแต่หลงเขาเท่านั้นฉันรู้ตัวดีหรอกฉันรู้ว่าฉันรักใครแต่เขาก็ไม่ได้รักคุณผมรู้นะว่าคุณมันหลงเขาอีกพักหนึ่งวันนี้เจอยังไงเขาเยอะใช่ไหมชอบแต่เขาเยอะว่าหลงรักเด็กมันคู่ควรกับคุณนะเธอหลอกเด็กอ่อนโลกไอ้พัดเนี่ยมันไม่รู้จักไม่รู้จักอย่างคุณเนี่ยมันต้องผมคนเขาว่าคุณว่ายังไงใครเขาว่าคุณเขาด่าคุณทั้งนั้นอ่ะคุณแหละตัวสั่นนิดๆอยากจะมีผัวคนอายุใกล้เคียงก็ไม่เอาจะเอาเด็กไอ้ดันมันไม่เอาคุณลังไอ้พัดเนี่ยมึงเห็นหรือว่าพัดพัดจะไปหลอกกันช้างกันแต่ว่าน้องบอกว่ายังไงมันจะหลงจะมันจะหลงจะจำเป็นแต่ฉันว่าไม่จำเป็น
คุณชอบในความรักเพื่ออะไรเพื่อว่าฉันจะได้ดูเป็นคนลึกลับในแม่เหลี่ยมอย่างที่ฉันอยากจะเป็นเป็นไปไม่ได้ในตาคุณบอกหมดแล้วว่าคุณคิดอะไรแล้วเวลานี้ในตาฉันกำลังบอกคุณว่าฉันคิดอะไรคุณแหละรักคิดเชื่อนิดเดียวคุณไหนได้ฉันเพียงแต่ชอบคุณเท่านั้นแหละฉันคิดว่ารักเลยเพราะรักมันเปลี่ยนง่ายแต่ชอบมันยืนยงอยู่นานคุณจะแต่งงานกับผมเพราะชอบเท่านั้นเลยคุณจะพอแล้วสำหรับแม่ไม้อย่างฉัน
ายจริงนะเออที่ติดเชื้อล่ะโอ้ก็ต้องตายเลยจ้ะไม่ใช่หรอกนะหรือว่าไม่รู้สึกยังไงสำหรับคนที่เหมือนกันจริงแต่ฉันก็ห่วงลูกแล้วก็ทอมกันนั้นฉันก็อดห่วงแล้วก็ห่วงคุณไม่ได้พัดก็บอกให้ฉันรีบไปหาคนเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เขาว่าคนไปเมืองนอกมักจะมีแฟนใหม่เพราะว่าทนความว้าเหวไม่ไหวครั้งนี้ฉันก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะไปหาคนดีหรือไม่ข้างไปน่ะมันเอ็นเอียงมากกว่าข้างไม่ไปฉันไม่รู้ว่าอีกนานสักเท่าไหร่ถึงจะได้พบคุณเมื่อนึกถึงเวลานานแสนนานก็อาจจะท้อใจอยู่บางทีฉันก็ไม่รู้ว่าคนไม่อยากจะอยู่ใกล้ฉันถึงหนีไปให้พ้นเวลานี้ฉันอยู่ที่หัวหินกับเด็กๆและพัดก็มาด้วยฉันคิดถึงคุณถ้าหากว่ามาด้วยฉันคงจะมีความสุขมากทะเลที่นี่สวยพอใช้แต่ก็สู้เกาะเสน่ห์ของคนไม่ได้เรนก็ตามเด็กชอบที่ไม่มากพัดใกล้กับเด็กๆได้ดีมากจนฉันคิดว่าถ้าคนเป็นพัดนะคงจะเล่นกับตุ้มลูกได้บ้างหรือเปล่ารักจะคิดถึงเด็กซื้อเฉพาะอีนางนี่แหละคิดดูชนะพี่ชนพอพี่คิดเชื่อไปไม่ทันไรเลยหันกลับมาเล่นกายพัดอีกแล้วนี่อย่างเหรอเดาะมาชวนมาเที่ยวหัวหินแล้วก็ไปตามลำพังซะด้วยมันเมียสำคัญนะพี่แต่นี่หมายรอบตัวทีเดียว
แต่พี่ได้ข่าวว่าเขาจะตามคุณพี่เชื้อไปอเมริกาได้ยินว่ากำลังทำพาสปอร์ตอยู่ไม่ใช่เหรอโธ่จะไปไหวเหรอก็ไอ้พัดน่ะมันออกรอกับพี่เชื้อตั้งแยะพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่อ่ะไม่อยากบังคับใจใครหรอกผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะที่ชอบถ้าเผื่อแม่นั่งเขาเกิดไม่ตามพิชิตเชื้อไปจริงๆแล้วก็พี่ช้อนก็ส่งไอ้พัดไปมานอกให้ก็หมดเรื่องแต่ถ้าไม่อยากจากกันนะฮะผมว่าไอ้พัดนี่แหละต้องเสร็จนางไม่ไหม้แน่ๆเลยให้พิชิตดูก่อนเราเจอมากนะไม่ได้หรอกฉันจะพาลูกๆไปส่งที่บ้านนอกก็จะเลยไปอยู่กับแกในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางให้จะไปกับฉันไหมจ๊ะไปสิจ๊ะโอ้โหตัดสินใจง่ายๆไม่กลัวใครจะนิ่งถาวไปเที่ยวคนแก่แล้วโอ้จะไม่กลัวอะไรกับตาคนถึงแม้จะล็อกTo feel a wren, think it's possible to love two men at the same time. Yes. Yes. I agree. In different ways, he says that is possible. Yes. Good enough. James. Thank you.
ผมทำได้ต่อแล้วนะไปก็ไกลับสักหน่อยจะรีบกลับรับลูกค่ะกลัวพี่ทิพย์เชื้อจะรู้เหรอโอ้ยอย่าห่วงไม่ได้ไอ้ข้าจูบแค่นี้ข้าเอ็นมาเป็นเกลียดเลยข้าได้ยินไหมเดี๋ยวแต่งชื่อแล้วใช่ไหมบอกมาที่ว่าเกลียดถึงเมื่อตะกี้เนี่ยข้าจะได้ไปซะจริงจริงก็จะดีเอาเถอะแต่จากนี้ถ้าจะไม่ร้องแบบจะผ่านได้ก็จะได้ไปเมืองนอกอย่างที่คิดไม่ต้องกังวลถึงคนคนนี้ก็จะได้ไปหาที่คิดเชื่อเขาอย่างไม่มีมันติดกลับก็จะกลับที่เชื่อในเร็วที่สุดให้ที่จะเร็วได้ใกล้ๆให้ทรมานใจตัวเองขอพักบางทีจะพักเลยเป็นบ้าหรือไงก็ได้มาเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์แล้วเคยบอกพี่ทิพย์แก้วหรือเปล่าว่าว่าเราเคยมีอะไรกันมาก่อนคุณคิดว่าแล้วเปล่าเขาเหรอไปเลย
ยับเยินมีเมียเขาก็ไปรักคนอื่นอย่าพูดนะไม่ใช่หรือยับไม่ใช่เมียเขาตกลงมันจะปฏิเสธว่าการนอนด้วยกันมันไม่ใช่หยุดพูดทีเถอะมันมีประโยชน์อะไรที่เราจะมาเถียงกันเรื่องมันก็แล้วไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่สบายใจขึ้นบ้างเลยที่ได้พูดที่จะเขียนถึงคุณหรือเปล่าสมองมันวุ่นวายไปหมดจดหมายที่คุณเขียนมาผมเสียใจที่ปล่อยให้คุณต้องเสียน้ำใจมามากต่อมากแล้วคุณก็รู้ดีว่าผมเห็นแก่ตัวในบางสิ่งบางครั้งผมอ่านจดหมายของคุณที่เกี่ยวกับลูกคุณแล้วทำให้ใจผมมันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงหรือคิดไปในทางที่ไม่ดีมาถึงจดหมายฉบับสุดท้ายที่คุณเขียนมาเกี่ยวกับเรื่องลูกทำให้ผมแน่ใจตัวเองว่าผมไม่ได้ชอบลูกของคุณเลยบางทีผมอาจจะมีความคิดแบบเด็กๆอยู่ในสมองที่ไม่ยอมรับความจริงได้คุณมาทั้งที่รู้ว่าคุณมันมีเรื่องอยู่แล้วแต่ก็หลอกตัวเองอยู่เรื่อยเพราะตอนที่เราอยู่ด้วยกันน่ะดูเหมือนจะมีตัวคุณคนเดียว
คนเขียนมาว่ารักลูกมากเหลือเกินนั้นผมจึงแน่ใจได้ว่าผมไม่ได้ชอบลูกของคุณเลยจึงรู้ว่าต่อไปจะต้องรับผิดชอบร่วมกับคุณทำให้ความคิดเดิมที่มีกับคุณคอยเปลี่ยนไปด้วยความคิดของผมขนาดนี้มันแยกออกเป็นสองทางทางหนึ่งก็คือบอกเลิกกับคุณที่ตอนนี้ที่ยอมรับทุกอย่างที่เคยสัญญาไว้ไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานในตอนหลังสักเท่าใดยังบอกไม่ถูกว่าตัวเองควรจะเลือกทางไหนความรู้สึกที่มีต่อคุณมันพยายามที่จะล้างความเห็นแก่ตัวของผมอยู่ตลอดเวลาซึ่งแสดงว่าใจของผมน่ะเลือกไปแล้วที่จะขอแยกทางกับคุณคุณรู้เปล่าว่าคุณเสียยังไม่ให้พักเจ้าคุณหมายจะบอกเขาไหมแล้วค่ะทำไมล่ะจ๊ะเพราะว่าจะอยู่ในใจของคุณตลอดเวลาคุณยังไม่ได้ไปไหนเลยเฉพาะยังอยู่ที่สามคนถ้าเขารังเกียจก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปนึกถึงเราจะตอบจดหมายเขาไหมแจ๊ะเราควรจะตอบเขาไปให้รู้เรื่องแต่ไม่ได้รู้ละพอละพออันทีเออพัดต้องไปแล้วนะแจ๊ะรถแม่ใจหรือว่ารถอยู่คนเดียวได้ได้จะได้ไม่เหงาได้ครับ
ให้มากนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวก็อยู่เมืองนอกจะเคยตัวThank you.